ีค่ะพบกับพี่แคทอีกแล้วนะคะในสตรอเบอรี่ EP 3วันนี้เรามาติดตามผลนะคะสตรอเบอรี่ของเราที่เหลือรอดอยู่มีใบตอนนี้มีใบทั้งหมด4ใบนะคะในบรรดาต้นที่เหลือนะจะเห็นใบ4ใบเด่นชัดได้ทั้งหมด4ต้นนะคะเหลือน้อยมากเลยมีโอกาสได้คุยกับคุณชายสบายในช่อง YouTube นะคะพี่เขาแนะนำว่าให้เราเทน้ำที่เคยแช่ไว้ออกนะคะก็เทเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะได้ยังคงอยู่รอดเนาะไม่รากเน่าเหมือนต้นอื่นๆที่ทยอยตายไปซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุการตายนะคะพี่แคทสันนิษฐานไว้อย่างนั้นว่าการที่ต้นสตรอเบอรี่ของเราจาก10กว่าต้นน่ะที่เป็นต้นอ่อนๆ นะคะที่ทยอยตายรากเน่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าพี่แคทเอาน้ำมาแช่ซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงๆเนาะก็ปลูกแบบตามมีตามเกิด ก็ลองปลูกเล่นๆทดลองไปก็ยังโชคดีนะคะที่ยังเหลือรอดให้เราอยู่ ก็มาตามดูกันไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีบางเมล็ดนะคะที่เพิ่งจะแตกยอดอ่อนๆนี่นะคะแตกขึ้นมาอีกประมาณ3ถึงประมาณน่าจะ3ต้นเนาะโอเคไม่รู้ว่าจะโตได้ขนาดไหนนะแล้วก็พี่แคทต้องไปเอาน้ำฝนมาลดเพราะว่าพี่เขาไม่ให้ใช้น้ำประปานะคะสตรอเบอรี่นี่มันเซนซิทีฟจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็มาให้กำลังใจน้องสตรอเบอรี่ของเรานะคะสู้ๆจงอยู่รอดจงอยู่รอดพันนี้น่าจะทนเนาะเพราะพี่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะพันพระราชทาน80อะไรประมาณนี้ซึ่งพี่แคทก็ไม่รู้ว่าไอ้ร้านที่ไปซื้อมากินนี่มันพันอะไรลืมถามเขาซะด้วย ก็น่าจะเป็นพันไทยแหละพระราชทาน80ที่แบบปลูกกันอย่างล้นหลามในประเทศไทยนะคะทนแดดทนฝนอะไรประมาณนี้หรือมั้งเนาะไม่งั้นพี่แคทคงปลูกไม่รอดแน่นอนถ้าเป็นพันฝรั่งนะเดี๋ยวยังไงมารอติดตามชมกันนะคะว่าเขาจะเติบโตได้แค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนนะคะมาให้กำลังใจเขาด้วยนะแล้วรอติดตามชมสตรอเบอรี่น้อยของเราใน EP 4นะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย เรามีสารพัดต้นไม้เลยวันนี้เครื่องปลูกนะคะสารพัดของปลูกของเรานี่นะคะลูกเผือกที่เราเคยเพาะลงกระถางไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มโตละทีนี้ต้องหากระถางให้เขาอยู่ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปลงดินบ้างพามาดูการเจริญเติบโตของเขานะคะ